ึกพีเคแสนชัยที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับดาวใจสิบลมหนาวพบกับยอดพิชิตเข้มมวยไทยครับที่กัดน้ำหนัก114ปอนด์ประจำวันศุกร์ที่28เมษายน60ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับยอดนี้เก็บได้ 416,930 บาทต่างชาตินี่42คนซ้ายครับทางด้านของดาวใจครับฟอร์มกำลังดีขึ้นมานะครับดาวใจไฟล่าสุดที่เอาชนะน็อกยก5ดอกไม้ป่าราเชนยิมมาสนุกทีเดียวครับส่วนยอดวิชิตเข้มมวยไทยก็แพ้เก่งจิตเมืองนนท์ครับก่อนหน้านั้นชนะเพชรอุดมเกียรติอุดมเดินเข้าหานะครับยอดวิชิตเจอแข้งขวาของดาวใจครับสีเข่าขวาครับดาวใจครับพยายามจับปล้ำหักให้ล้มไม่ล้มครับขวาดีครับยอดวิชิตเสียบเข่าซ้ายครับก็ยอดวิชิตเข้มมวยไทยก็กับยอดวิชิตพร้อมบุญสิทธิ์ก็คนเดียวกันนะครับเดินเข้าหาครับมองไปทีมงานครับยอดวิชิตดาวใจโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้โอ้โห2เข่าครับเต็มๆครับแทงขวาอีกทีนึงยอดวิชิตจะเอาคืนครับเจอเหลี่ยมนี้ครับขาลอยไปแล้วนะครับดาวใจนี่ไหวพริบดีมากแข้งขวาของยอดวิชิตแข้งขวาดาวใจครับล็อกลัดมาหนีบหมัดไว้ครับเจอเข่าซ้ายขวาแล้วเสียบครับขวาแล้วเสียบนี่ครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายไหมครับแม่ต่อยล่างแล้วก็ขึ้นบนครับตีเข่าเสียบซ้ายโต้ครับยอดวิชิตเสียบซ้ายนี่ครับกระชากมาแล้วกระทุ้งข่าวครับกระชากมากระทุ้งข่าวดาวใจก็เอาคืนครับมีเด้งตีซ้ายด้วยครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับแยกออกมาถีบสูงครับหมัดขวาครับแล้วก็หมดยกที่3ครับก็ถือว่าแลกกันมันหยดติ๋งเลยนะครับหมดยก3ขึ้นยก4นะครับยอดวิชิตต่อ5-3ครับยังมองไปที่ทางด้านของยอดวิชิตอยู่นะครับบรรดาเซียนมวยก็เรียกว่าเป็นงานยากนะครับนี่ครับทางด้านของเจ้ายอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับหรือว่าเข้มมวยไทยหรือเจ้าก๊อฟนะครับที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้กับยอดวิชิตยังเดินลุยต่อครับดาวใจพยาทำได้ดีครับไอ้ล่าหันไม่มองทีมงานครับแหมดูแกชกเราไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจเท่าไหร่ครับยอดวิชิตห่วงมองพี่เลี้ยงมากไปหน่อยครับทางซ้ายครับเจอขวาโต้เสียบซ้ายไปครับลากมากรรมการแยกออกมาครับบุญพาครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับใจแข้งซ้ายของยอดพิชิตความต่อเนื่องนะครับตีเข่าซ้ายครับยอดพิชิตขณะที่ดาวใจนี่แทงซ้ายแล้วก็คาไว้ครับทำการบุญพาแย่ยอดพิชิตยังเดินต่อครับแต่ดาวใจเองก็ต้องมาปรับเกมในเรื่องของการขยับเดินเข้าหาผู้ต่อสู้บ้างนะครับถ้าเกิดถอยเยอะมากก็ไม่ดีครับแต่ว่าณตอนนี้ยอดวิชิตเดินเข้าไปทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับถีบสูงครับโอ้นี่ครับเจอเหลี่ยมของดาวใจนะครับโอ้โหล้มบ่อยๆลุกขึ้นมานี่แบบทำเป็นตัวแข็งนะครับสเตย์รุดอีกแข้งขวาครับสเตย์รุดครับเจอแข้งขวาของยอดวิชิตแต่ว่าตัวเองนี่เป็นเสียหลักล้มครับแข้งซ้ายดาวใจครับแข้งขวาของยอดวิชิตก็เตะไม่เข้าโอ้มวยขึ้นมาเป็นต่อนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ดาวใจชกง่ายเลยครับแข้งซ้ายครับยอดวิชิตเรื่องของสมาธิกับเกมสำคัญนะครับแข้งซ้ายของดาวใจครับนี่ครับซ้ายราคาครับยอดวิชิตพยายามจะลุยเข่าครับพยายามจะลุยเข่าแหมกรรมการบุญพาไม่ให้โอกาสนะครับแยกออกมาอ
กวาดถีบซ้ายคืนด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาไปครับทางด้านของดาวใจครับซ้ายของยอดวิชิตดูช้าไปแล้วครับแข้งซ้ายครับก็ยังมีเสียงเฮอยู่ครับคือเสียงมวยยังเอาด้วยอยู่ครับตอนนี้หมดยกที่4ฮะบนล็อกก็ยังคึกคักนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ดาวใจพลิกกลับมาเป็นต่อ51ครับเป็นโจทย์ยากครับยอดวิชิตต้องหมัดแล้วครับดาวใจโต้แล้วก็กอดเผาเวลาไว้ก่อนครับต้องกอดเยอะๆครับเพื่อลดอัตราการเสี่ยงในการโดนหมัดหมัด1 2ขวางตีครับยอดวิชิตดาวใจก็ป้องกันครับหลักสูตรลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ยก4แล้วนะครับคือเตะลงง่ายดายเลยครับพอจับแล้วก็ตีข่าวตีทีเดียวครับที่เหลือก่อนครับเผาเวลาครับแทงขวาหมัดขวาขวาแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายหมดยกสุดท้ายครับมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยมวยรุ่นพี่ครับดามใจสิทธิ์ลมหนาวครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับรวบรวมคะแนนวิสุทธิ์อิกุปการอภิสักคำละเอียดแล้วก็วิทยาถีนานนท์นะครับชูมือไปที่ดาวใจสิบลมหนาวครับชนะยอดวิชิตเข้มมวยไทยยิมไปขาดลอยท้ายๆนะครับด้วยคะแนน49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับ2ไฟติดแล้วนะครับดาวใจครับทำฟอร์มได้ดีครับ